สวัสดีครับผมอาร์มครับผมขับ E90 ครับผมสวัสดีครับผมเนมครับขับ City GM6 ครับพวกเราทั้ง2คนมาจากทีม Renovate ครับรีโนเวทจะเป็นรถหลากหลายรูปแบบครับผมมีทั้งยุโรปญี่ปุ่นครับผมอย่างเช่น BM Benz ครับผมแล้วก็เป็นพวก Honda Toyota ครับ Honda ก็เป็น Honda Jazz Honda City Toyota ก็จะมีพวก MRS อะไรพวกนี้ครับไฮไลท์ก็รถหลากหลายรูปแบบครับหลากหลายสีสันเด่นๆเลยก็คือพิตตี้3คนครับหลากหลายซีซีคนที่มาในงานนี่คือแบบเอาขนมจีบมาอย่างเดียวซาลาเปาผมเตรียมมาให้พิตตี้ที่เตรียมมาให้ก็คนในทีมจะจ้องไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคนที่มางานก็จะมาแจมได้ครับสวัสดีครับผมเติ้ลครับสวัสดีครับผมฟุกครับครับพวกเรามาจากทีมยาริสมาเนียครับครับก็จะมีรถนะครับประมาณ30คันก็มีไฮไลท์อย่างเช่นรถวางเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1,200 เทอร์โบ 1NZ 2NZ เทอร์โบนะครับแล้วก็ยังมีรถทำสีอีกมากมายนะครับเจอกับพิตตี้ในงานนะครับสำหรับกลุ่มยาริสมาเนียขับก็จัดมา2คนครับส่วนจะเป็นใครก็จะเด็ดแค่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันที่งานครับครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับขับ Honda City จากทีม Honda City ทีมนนทบุรีครับทั้งหมดนี่มีหลายแนวมากครับทั้งปัดทั้งเรซซิ่งก็มีเดิมๆก็มีครับครับ Honda City ก็จะมีทุกเจนครับตั้งแต่ปีเก่าๆจนปีใหม่ล่าสุดก็มีตั้งแต่สีเดิมเลยครับยันมีสีสันยันตั้งแต่ลูกกวาดยันของเดิมก็มีไฮไลท์อะไรเด็ดๆก็มีรถสภาพเดิมๆครับแต่แน่นไปด้วยเครื่องยนต์ที่มีทั้งเทอร์โบ NA แต่สภาพภายนอกดูปกติมากมีพิตตี้2ท่านครับสวัสดีครับผมไกด์นะครับก็เป็นเจ้าของรถ FC คันนี้นะครับสวัสดีครับเนทครับผมเป็นเจ้าของ FK Thai R ครับในนามของ FC Midnight นะครับก็จะเตรียมรถเข้าไปจอดในงานด้วยเราก็จะเอารถเนี่ยที่คัดมานะครับหัวแถวของเราเลยนะครับก็จะมีรถที่เรียกว่ารถแดกนะครับวิ่งเร็วที่สุดในไทยณตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เจอกับคันนี้แน่นอนใช่นอกจากรถเสือแล้วนะครับรถของเนทแล้วนะครับยังมีอีกหลายคันที่แต่งแบบเยอะมากเจ็บๆไม่ว่าตัวจี๊ดเลยคัดมาเน้นๆนะครับแต่งทะลุ1ล้านบาทเลยนะครับกำลังเป็นประเด็นนะเพราะว่าบอดี้นี้ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากเป็นรถตลาดนะครับติดตามพวกเราได้ในเพจ Renovate Racing Team ครับติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจนะครับ Facebook พิมพ์ว่ายาริสมาเนียขับครับฝาก Facebook นะครับเพจชื่อ Honda City ทีมนนทบุรีนะครับก็เดี๋ยวถ้าไงฝากงานหน่อยครับคุณเนคงานเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับNectar Connection The Under Up ครั้งที่3ครับวันที่1กุมภานะครับปี2020ที่สนามปทุมสปีดเวย์แล้วพบกันครับผมขอบคุณครับSystems.